มาดูภาพบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยังคงอยู่ในแดนบวกนะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณธวัชชัยอัศวพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะคุณการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวัลครับค่ะขึ้นมาต่อเนื่องนะสำหรับตลาดบ้านเรานะคะเบื้องต้นมองกรอบดัชนีอยู่ในบริเวณไหนคะครับก็ขึ้นต่อเนื่องขึ้นค่อนข้างจะดีแล้วก็แรงนะส่วนหนึ่งก็เป็นคือถ้าขึ้นเนี่ยต้องยอมรับอยู่อย่างนึงว่าการปันผลของกลุ่มธนาคารก็จริงใจผลประกอบการกลุ่มธนาคารออกมาก็ถือว่าตลาดได้ตอบรับกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระเอกในระยะช็อตเทอมจริงๆแล้วคือกลุ่มของพลังงานนะพลังงานนะคะนะครับสาเหตุหลักก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันที่กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงอย่างตัวของเบรนท์เนี่ยนะครับเบรนท์ทะเลเหนือเองขึ้นมายืน70เหรียญแล้วในขณะที่ตัวของเอเท็กซัสเองเนี่ยในตลาดในเมกเองเนี่ยก็ยังคือถ้าในตลาดในเมกเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาเริ่มที่จะกลับขึ้นมายืนก็ใกล้ๆกับ70เหรียญละค่ะถูกไหมฮะพอใกล้ๆ70เหรียญการที่จะขึ้นต่อเนื่องก็ถือว่ามีค่อนข้างจะสูงนะครับค่ะได้ยินนะครับได้ยินค่ะชัดเจนเลยนะครับพี่หวานได้ยินไหมคะชัดเจนนะค่ะชัดเจนค่ะกลุ่มของพลังงานราคาน้ำมันกำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้นครับราคาน้ำมันพอเป็นข้ามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังต่อเนื่องจากที่รายงานราคาปิดของสัญญาณน้ำมันดิบยุ่งหน้าไปเมื่อคืนนี้ก็คือเรื่องของการประชุม JMNC ก็คือคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มโอเปกว่าเขาจะไปตรวจสอบกันว่าจะมีการทำตามอย่างนี้ไปได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีการประชุมกันว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรบ้างมากกว่านะครับแล้วก็ก็มีการเปิดเผยออกมาว่าทางด้านคณะกรรมการของซาอุดิอาระเบียเองเขาตั้งการคือมีตั้งเป้าไว้ว่าราคาน้ำมันควรจะอยู่ที่80เหรียญค่ะพอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บการเก็งกำไรในกลุ่มของพลังงานในหุ้นทั่วโลกเนี่ยต้องใช้คำว่าทั่วโลกเพราะว่าดาวโจนส์เองเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านในตลาดหุ้นนิวยอร์กเนี่ยในช่วงนี้จะมี500กับในเรื่องของขึ้นเพราะว่ากลุ่มของพลังงานเป็นหลักค่ะแล้วกลุ่มที่นำน้ำมันโดยเฉพาะเลยเพราะงั้นพอขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราก็ได้รับความนิยมตรงนี้เข้าไปด้วยแล้วก็เป็นประเด็นหลักขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงประเด็นก็คือในแง่ของผลประกอบการเองเนี่ยถามว่ามีการคาดการณ์ไปในเชิงบวกด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีการคาดการณ์ในเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ถามว่าอัพไซด์ในหุ้นต่างๆที่มีเนี่ยก็ได้ถูกหยิบยกกันขึ้นมาคุยกันนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาหุ้นมันก็เลยมีการดีตัวขึ้นมาค่อนข้างจะแรงค่ะอันนี้คือภาพรวมโดยคร่าวๆนะฮะสิ่งที่ต้องติดตามไปก็ยังคงเป็นในเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารแล้วจะตามมาด้วยของหลังจากนั้นก็ต้องตามดูกันว่าการปรับราคาทางด้านพื้นฐานเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาตามต่อกันด้วยกลุ่มอื่นๆตามมาอีกนะครับประเทศภายในผมคิดว่ามีเพียงเท่านี้นะยังไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเลยส่วนประเทศภายนอกนะครับก็ติดตามดูในเรื่องประเด็นของคุณทรัมป์สักนิดหนึ่งว่ามาตรการที่เขาทำมีอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือในสถานการณ์ซีเรียประเด็นหนึ่งคือสถานการณ์การค้าของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างจากที่เบรดบุ๊กออกมาเองนะครับเบรดบุ๊กเป็นออกมาก็บอกว่ากังวลใจในเรื่องที่มาตรการทำเองนะทำให้ราคาสินค้านั้นเขาปรับเพิ่มขึ้นล่วงหน้าไปเลยค่ะนะครับคือตอนนี้ราคาสินค้าเขาปรับเพิ่มขึ้นล่วงหน้าก่อนที่จะใช้มาตรการที่กำลังภาษีขึ้นมานะนะอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะกลับเข้ามาดูทางด้านเทคนิคครับคุณหมวยค่ะมีท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างคะพี่หมวยมีท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างคะหุ้นเด่นนะคะท็อปพิกวันนี้ที่เราแนะนำใช่ไหมครับเป็น PTTGC ครับค่ะมาดูกราฟกันนะคะ PTTGC ก็ชนแนวต้านขึ้นมาพอดีแล้วใช่ค่ะชนแนวต้านคือ PTTGC จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่95.75ของผมเล่าให้ฟังก่อนละกันนะแล้วเราก็บอกว่าเขาจะมีแนวต้านอยู่ที่ระดับ90แนวต้านจุดทดสอบคืออยู่ที่98.50เมื่อวานก็ปิดอยู่ที่97.75แล้วก็แนวต้านจุดทดสอบในระยะสั้นๆเนี่ยจะอยู่ที่98.50กับ99.50ครั้งนี้เขาผ่าน2แนวต้านไปแล้วนะครับก็จะคือผ่าน2แนวต้านนี้ไปถามว่าเป็น buy signal ในรูปแบบของแท่งเทียนมั้ยใช่นะครับเป็นรูปแบบของแท่งเทียนแล้วก็การแตกตัวของเขาอยู่ในกรอบของสามเหลี่ยม ascendingนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปที่เขามีโอกาสที่จะไปเทสต่อไปก็คือระดับ101 บาทถ้าผ่าน101 บาทเนี่ยมันจะต่อเนื่องในรูปแบบบ่ายชุดนี้ของรูปแบบแอคทีฟเพราะฉะนั้น
ณปัจจุบันนี้นะครับอัปเดตล่าสุดก็คือ 99.1 จะเป็นซัพพอร์ตหลักของเขาห้ามต่ำกว่าลงมาแต่ถ้าสมมุติว่าเวิร์สเคสแล้วต่ำกว่าลงมาเองเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาน่าจะยืนระดับราคา 99.5 ได้ค่อนข้างจะมั่นคงนะนะครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตขาขึ้นของเขานะครับเพียงแต่ว่าประเด็นจะอยู่ที่ระยะช็อตเทอมอย่างที่เป็นต้นไปถ้ายืน 99.1 เนี่ยมันคงแล้วก็โวลูมการซื้อขายโตแบบนี้นะต่อเนื่องสักที100บาทก็มีโอกาสขายเป็นบายคิโนหรือแบบแอร์เซนดิ้งของเขาอยู่กันนะค่ะนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นเทคนิคอลรีบาวสำหรับตัวของตัวเป็นตัวกลุ่มคอมมูนิตี้ที่สามารถเทรดดิ้งได้นะคะ PTTGC นะคะท็อปพิกจะมีตัวเดียวเลยหรือเปล่าคะก็มีตัวเดียวมีก็คือในตัวบทวิเคราะห์ของเราก็ยังมีอีกหลายระดับนะนะครับอย่างเช่นตัวของแบงก์เทมเราก็แนะนำไปก่อนหน้านี้กันไปแต่เพียงแต่ว่าช็อตเทอมระยะสั้นๆเนี่ยเขาจะติดอยู่ที่107บาทค่ะแนวต้านเขาอยู่ที่107บาทก็คิดว่าคงจะแกว่งตัวอยู่เลย200ขอไปนะ207บาทจาก201บาทค่ะครับ201ถึง207น่าจะแกว่งตัวตรงนี้อยู่แต่ถ้าถามว่าจบขึ้นแบบดีเชฟขึ้นแล้วหรือยังไม่จบนะยังคงเป็นขาขึ้นต่อเนื่องขึ้นไปได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือตัวของแบงก์เทพนะฮะอีกครั้งหนึ่งที่เราแนะนำไปก่อนหน้านี้ในตัวของอมตะขึ้นได้ค่อนข้างจะเยอะค่ะอมตะขึ้นได้ค่อนข้างจะเยอะอย่างวันนี้เนี่ยขึ้นไปทำสายอยู่ที่28.70ตาก็คือเขาดาวต้านเขาเนี่ยในวันเนี่ยคือ21.5ค่ะนะครับแต่ไปถ้าสุดคงจะเป็น22บาทกว่านะครับพอ21.5เนี่ยเทสผ่านเนี่ยถือว่าดีแต่พอหล่นต่ำลงมาปุ๊บเนี่ยจะต้องพอหลักจะอยู่ที่21บาทห้ามต่ำกว่า21บาทลงมานะค่ะอันนี้เราอัปเดตกันต่อเนื่องเลยนะครับว่าห้ามต่ำกว่า21บาทลงมาแต่ถ้าหากว่าพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยพอเข้าใกล้แนวต้านเราก็มีความกังวลใจว่าเขาขึ้นมาจากระดับราคาที่ต่ำกว่า20เนี่ยขึ้นมาจนถึงระดับเนี่ยมันมีเป็นเรื่องเสี่ยงที่เจอละก็อาจจะถูกโจมตีได้แค่นั้นเองค่ะครับได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะก็เลือกทิ้งท้ายตอนนี้ก็เลือกหุ้นที่ยังไม่ขึ้นค่ะนะครับคือถามว่าตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนจะมีลักษณะของการเล่นรอบนะครับอย่างปตท.เองเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่ขึ้นมาได้ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแล้วก็ดีดตลาดขึ้นมาคือสองหลักทรัพย์เนี่ยมีอิมแพคต่อตลาดเยอะไหมเยอะมากนะครับที่ดึงเซ็นดิเนตขึ้นมา10 กว่าพอยต์เนี่ยนะต้องให้เกียรติสองหลักทรัพย์นี้เยอะแล้วก็การกระจายไปในหุ้นเดิมอื่นอย่างเช่นในกลุ่มของพลังงานที่คาดการณ์รอบผลประกอบการก็เริ่มจะออกมาดีก็ยังมีอยู่นะในหลายๆหลักทรัพย์เพราะงั้นอาจจะเล่นหุ้นตัวรองลงมาหุ้นตัวเด่นตัวนำเนี่ยก็ speculate หรือว่าเล่นรอบไปแต่ถ้าไม่ถนัดจะเล่นหุ้นตัวรองลงมาในกลุ่มของพลังงานก็ยังได้อยู่นะครับก็ลองหาอย่างนั้นไปในขณะที่ตัวของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาตอบรับกับในเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการที่จะทยอยประกาศมาครับเรื่องของดีเวเดนที่กำลังจะขึ้น XD เนี่ยมันก็จูงใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอย่างนั้นแต่เพราะฉะนั้นเป็นเด็กปรับระหว่างวัน1,775ยืนได้ดีก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะจากนี้เป็นต้นไปถ้าปิดยืนสูงกว่า1,780เนี่ยเส้นเด็กวันพรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นต่อได้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะครับยินดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่หวานธวัชชัยสวัสดิ์พรชัยให้กรอบแนวต้านไว้ที่1775ต้องยืนให้ได้ถ้ายืนให้ดีจริงๆควรจะเป็น1780นะคะโดย Technical Trading มีตัวของ BBL แบงก์กรุงเทพ PTTGC นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวของอมตะที่ขึ้นมาค่อนข้างแรงด้วยนะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในวันนี้ส่วนภาพตลาดยังคงเป็นเทรนด์ของการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะก็มีแนวต้านสำคัญใหญ่ๆอยู่ที่1780นะคะก็เลือกหุ้นที่ถูกตัวก็สามารถที่จะทำกำไรได้ทุกช่วงจังหวะไม่ว่าภาวะตลาดจะเป็นช่วงของการขยับตัวเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซด์เวย์นะคะถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถที่ถูกคันแน่นอนว่าต้องถึงจุดหมายปลายทางแน่ๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางYouTube Stop Loss by ธนวรรณ ปัณณโชตินะคะลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ